แนนทัดดาวคอนเฟิร์มวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมบูคัตโอลิมปิกระวังเรื่องเดียวทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอัปเดตสภาพร่างกายของทัพลูกยางสาวเน้นย้ำต้องระวังเรื่องเดียวก่อนแข่งอีก2วันวันที่14กย66ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่เมืองหลอดประเทศโปแลนด์ซึ่งมีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1ถึง2ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการซ้อมมือ2ปรับสภาพร่างกายเรื่องเจ็ตแล็กเรามีเวลาเหลือ2วันตอนนี้ร่างกายพร้อม 100% รักษาไม่ให้มีอาการบาดเจ็บรบกวนโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกวันที่16กันยายน2566 19:30 น.เยอรมนีพบไทยวันที่17กันยายน2566 19:30 น.สหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายน2566 19:30 น.อิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566 22:30 น.โปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566 19:30 น.ไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566 19:30 น.ไทยพบเกาหลีใต้วันที่24กันยายน2566 19:30 น.ไทยพบโคลอมเบีย